สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนอีกครั้งนะครับอันนี้มาต่อกันเลยนะครับผมคลิปนี้นะครับมาต่อกันที่การสกรีนงาน Sublimation สำหรับบนแก้วนะครับบนแก้วมักนะครับอันนี้เป็นแก้วมักนะครับแก้วมัก11ออนนะครับเป็นแก้วเซรามิกที่เคลือบสารสำหรับงาน Sublimation มาเรียบร้อยนะครับไม่ใช่แก้วที่ซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนะครับผมโอเคแล้วก็เครื่องตัวนี้นะครับที่เราทำเสื้อไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือเป็นเครื่อง5 in 1นะครับ5 in 1 1ใน5นั้นก็คือเป็นโมลตัวนี้นะครับเป็นโมลสำหรับทำเสื้อแล้วก็วัสดุผิวเรียบนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับเป็นโมลทำแก้วนะครับเป็นโมลทำแก้วนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทำแก้วกันนะครับโอเคนะครับผมขออนุญาตติดตั้งเครื่องก่อนนะครับวิธีการนะครับก็คือหมุนสายไฟตรงนี้ออกนะครับสายความร้อนนะครับถอดออกได้เลยนะครับจะเป็นอย่างมาต่ออย่างนี้แล้วเราก็ยกเครื่องยกโมลแก้วของเราขึ้นมานะครับยกโมลแก้วของเราขึ้นมาชุบโอเคขออนุญาตวางอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบไอ้ตัวนี้เข้าไปแทนนะครับเสียบเข้าไปเลยแล้วก็หมุนๆไว้นิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็เปิดเครื่องได้เลยนะครับเปิดเครื่องได้เลยตัวนี้เป็นคันโยกนะครับสำหรับรีดแก้วนะครับแต่อันดับแรกผมขออนุญาตปิดเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะร้อนซะก่อนนะครับโอเคเริ่มร้อนละตอนแรกผมขอปิดเครื่องก่อนเพราะว่าเครื่องตัวนี้ผมเพิ่งเอาออกมาจากกล่องเมื่อกี้นี่เลยนะครับเนี่ยโฟมยังติดอยู่เลยนะครับผมขอวัดขนาดแก้วก่อนแล้วก็เพื่อปรับแรงอัดนะครับให้มันเหมาะสมนะครับถ้ามันแน่นเกินไปแก้วจะแตกนะครับแต่ถ้ามันหลวมเกินไปภาพจะเบลอนะครับผมเพราะฉะนั้นผมขอวัดก่อนนะวิธีการก็คือต้องปิดเครื่องก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร้อนนะครับก็คือบีบเข้าไปดูนะครับถ้าประมาณนี้ทุกสังเกตว่ามันมีช่องเล็กๆอยู่นะครับถ้าอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามันจะภาพมันจะเบลอนะครับผมต้องทำการหมุนให้มันแน่นกว่านี้นะครับแน่นขึ้นนิดนึงแล้วนะครับหมุนเข้าไปอีกก็รู้สึกว่าให้มันตึงๆมือนิดนึงนะครับตอนนี้ยังไม่ตึงยังเอาเข้าไปง่ายๆอยู่เริ่มตึงแล้วนะครับคือถ้าแน่นมากไปอ่ะแก้วมันก็จะแตกนะครับโอเคประมาณนี้แต่ขออีกนิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ออกมาก่อนแล้วก็เปิดเครื่องแล้วก็ผมก็จะตั้งเวลานะครับตั้งเวลาไว้ที่100วินะครับเดี๋ยวลองดูกันที่100วิความร้อนเท่าเดิมนะครับคือ370องศาฟาเรนไฮต์นะครับหรือ190ประมาณ190ผมจะตั้งเวลาไว้100วิโอเค100วินะครับตั้งแล้วนะครับ100วิกระดาษนี้ผมพิมพ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกระดาษ Sublimation สำหรับทำแก้วหรือว่าทำเสื้อก็ได้นะครับโดยปกติแล้วผมใช้อันเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากใช้หลายอันนะครับมันสับสนขนาดที่ผมพิมพ์ขนาดกรอบของมันนะครับก็คือ20เซนนะครับสูง10เซนนะครับมันก็จะเกือบหุ้มแก้วได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาแปะกระดาษลงบนแก้วนะครับแล้วก็เล็งดูว่าให้มันกึ่งกลางหรือว่าตำแหน่งตามที่เราต้องการนะครับสูงต่ำยังไงก็แล้วแต่เราเลยนะครับหลังจากนั้นก็มาติดที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่นะครับเทปกันร้อนนั่นเองนะครับเป็นเทปกันร้อนนะครับเป็นม้วนๆเล็กๆอย่างนี้นะครับคุณสมบัติของมันก็คือว่าหาไม่ค่อยเจอนะครับหาไม่ค่อยเจอมันก็ใช้ครั้งหนึ่งแล้วก็จะหายไปนะครับแนะนำให้เก็บรักษาไว้เป็นที่เป็นทางดีๆนะครับคือถ้าเก็บไว้ดีเกินไปก็จะหาไม่เจอเหมือนผมนะครับอันนี้คือประสบการณ์ตรงเลยนะครับก็คือซื้อมาม้วนหนึ่งก็ใช้ได้แค่ไม่กี่ครั้งนะครับหลังจากนั้นก็จะหายนะครับโอเคได้อุณหภูมิได้แล้วนะครับหนูคุมได้แล้วเดี๋ยวเรามาติดนี้ผมตัดไว้เป็นชิ้นเล็กๆนี้นะครับผมก็จะแปะลงไปเลย
ชุบแปะสี่มุมนะครับแปะสี่มุมเรียบร้อยเมื่อกี้เราวัดเรียบร้อยแล้วว่ามันพอดีมันแน่นพอดีนะครับแล้วก็เข้าไปเลยด้วยความมั่นใจนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาวางให้มันกึ่งกลางครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเบลอของขอบแก้วนะครับแล้วก็ทุบเรียบร้อยหลังจากนั้นก็รอ100วินาทีนะครับผมแก้วนะครับก็จะขายดีในช่วงของปีใหม่นะครับที่พนักงานทำแจกเป็นของขวัญบริษัทนะครับทำแจกให้พนักงานนะครับที่แบบว่าให้ของขวัญกันนะครับคือวันเกิดนะครับหรือของขวัญจบการศึกษาอะไรอย่างนี้นะครับก็ได้เหมือนกันหรือเพื่อนๆแบบที่ทำงานลาออกนี่ก็ชอบให้แก้วเหมือนกันก็คือก็จะถ่ายรูปหมู่นะครับในวันที่ลาออกนะครับก็จะสกรีนลงแก้วแล้วก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับเพราะว่าสีมันจะอยู่ทนมากนะครับผ่านมาใบแรกที่ผมทำนะครับก็ตั้งแต่ประมาณปี 5-6 ปีที่แล้วนะครับทุกวันนี้มันก็ยังสีสดอยู่เหมือนเดิมครับแล้วก็ใช้กินกาแฟกินน้ำอะไรได้ปกติเหมือนเดิมใบแรกที่ผมทำเป็นรูปช้างก็ยังจำได้อยู่ตลาดน้ำอยุธยาโอเคนะครับเมื่อครบ100วินาทีเครื่องมันก็จะเตือนนะครับนี่เครื่องมันก็จะกำลังจะร้องเตือนแต่ผมจะไม่ให้มันเสียงดังนะครับผมก็จะเอาออกก่อนนะครับแล้วก็ออกมานะครับตัวนี้มันจะร้อนมากเลยนะครับต้องจับด้วยความระมัดระวังออกมาแล้วก็สังเกตดูนะครับว่าสีมันออกหมดหรือยังนะครับสาเหตุที่ผมติดเทปการร้อนสีมุมนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะฉีกออกดูได้โดยที่กระดาษไม่ขยับนะครับผมก็จะฉีกกระดาษออกนะครับอุ้ยมันขยับแล้วอะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้นี่ซวยเลยโอเคได้นะครับได้ก็ถือว่าสีสดนะครับก็ถือว่าสีสดเงางามนะครับก็ตั้งไว้ก่อนนะครับก็เรียบร้อยนะครับเป็นแก้วพิมพ์ลายงานซับลิเมชั่นนะครับโอเคก็เรียบร้อยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเมื่ออย่างเอาออกมาเมื่อกี้เนี่ยถ้ามันไม่ชัดหรือว่าถ้ามันเบอร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับถ้ามันเบอร์ฝั่งนี้นะครับเราก็อาจจะเอาเข้าไปใหม่ก็ได้นะครับโดยที่ที่เราสมมติว่าเราเอาด้านนี้เข้านะครับเราก็หมุนกลับปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้าไปใหม่ก็รีดอีกซ้ำอีกสัก 20-30 วิก็ได้นะครับถ้ากรณีนี้คือถ้ากรณีที่กระดาษไม่ขยับนะครับผมโอเคถ้ากระดาษขยับแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้นะทิ้งไปนะหรือถ้ามีความสามารถในการเล็งแล้วก็ซ้ำอีกรอบนึงก็ได้เหมือนกันนะครับไหนๆก็มันก็เสียแล้วก็ลองเล่นดูก็ได้นะครับปิ้นออกมาใหม่แล้วก็เล็งดูนะครับติดเทปให้มันแม่นๆแล้วก็เอาเข้าไปใหม่เลยนะครับก็อาจจะได้เหมือนกันซึ่งผมก็เคยทำได้เหมือนกันบางลายเท่านั้นนะครับโอเคงานซับลิเมชันของแก้วก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็มาเจอกันอีกทีสำหรับการทำงานซับลิเมชันของวัสดุถัดไปนะครับผมจะเป็นอะไรรอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ